วัสดีค่ะสำหรับการสื่อสารการตลาดนะคะของบทที่12นะคะบทที่12เราจะรู้ถึงเครื่องมือสื่อสารการตลาดอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะเครื่องมือคือการขายโดยพนักงานขายนะคะการขายโดยพนักงานขายถือได้ว่าเป็นการใช้การหรือเรียกว่าการขายโดยบุคคลนะคะการขายบุคคลหรือการขายพนักงานขายในนี้เป็นการติดต่อสื่อสารโดยใช้อะไรคะข้อมูลบุคคลเพื่ออะไรคะเพื่อจูงใจให้เกิดการซื้อนะคะแล้วก็เป็นการเสนอขายโดยตรงนะอาจจะเป็นการขายที่เผชิญหน้ากันหรือบางครั้งก็โทรศัพท์ใช่ไหมคะโทรศัพท์เพื่อให้ลูกค้ามุ่งหวังนะคะหรือเป็นตัวแทนของบริษัทต่างๆนะคะการขายโดยพนักงานขายถือได้ว่าเป็นการติดต่อสื่อสารแบบไรนะคะสองทางนั่นแทน two way communication นั่นเองค่ะเป็นการตอบคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นหรือกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการต้องการในการซื้อสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วส่งเสริมการตลาดที่ก็จะใช้เรียกได้ว่าเป็นการที่อะไรครับได้ผลนะใช้ได้ดีกับระยะของผลิตภัณฑ์ที่กำลังเข้าสู่ตลาดนะใช้ร่วมกันในการซื้อสินค้าในการลดราคาในการโฆษณาที่หวังในการขายระยะยาวนะคะแล้วอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้มุ่งหวังนะตลอดจนใช้เพื่อรักษาปริมาณการขายได้นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ในการเรียนของบทที่12หรือเครื่องมือสื่อสารการตลาดเครื่องมือสื่อสารการตลาดเครื่องมือนึงคือการใช้พนักงานขายนะคะก็จะเป็นความสามารถในการมุ่งเน้นความสนใจที่ทำไมคะปัญหาสำคัญนะเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็สามารถตอบนะตอบคำถามของสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าได้นะคะบทบาทความสำคัญและหน้าที่ของพนักงานขายมีอะไรนะคะฉันจะต้องรู้นะคะกระบวนการขายโดยใช้พนักงานขายมีกระบวนการอะไรได้บ้างนะคะเทคนิคและอุปสรรคในการปิดการขายถือได้ว่าเป็นจุดหรือหัวใจของพนักงานขายเราจะมีวิธีเทคนิคหรืออุปสรรคกำจัดขจัดอุปสรรคได้อย่างไรนะคะข้อดีข้อเสียของพนักงานขายเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงการใช้การขายโดยพนักงานขายร่วมกับเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดเครื่องมืออื่นๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดหนึ่งนะคะที่เราจะช่วยในการส่งเสริมการขายนะคะโดยใช้หน้าที่ของพนักงานขายนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะความหมายนะการขายโดยเช่นพนักงานขายหรือ personal selling ในที่นี้นะคะเป็นการสื่อสารโดยใช้คนนะเพื่อให้ข้อมูลชักจูงให้ผู้บริโภคซื้อสินค้านะคะเป็นการขายที่ทำไมคะติดต่อเผชิญหน้ากันระหว่างผู้มุ่งหวัง1คนหรือมากกว่า1คนนะคะเขาก็มีจุดหมายเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการนะรวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆเพื่ออะไรคะให้ได้รับใบสั่งซื้อนะคะถือได้ว่าทำอย่างไรให้ผู้บริโภคเกิดการสั่งซื้อสินค้าของเราได้นั่นเองนะคะแล้วก็มีการขายโดยที่ถือได้ว่าเป็นใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดกับลูกค้าที่มุ่งหวังมากนะคะเพราะฉะนั้นผู้ขายนะจึงสามารถเสนอขายและชักนุ่งชักนำจูงใจต่างๆนะคะให้เกิดพฤติกรรมสามารถที่จะตอบข้อซักถามต่างๆข้อข้องใจต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ข้อมูลนะคะเพื่อขจัดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจนะคะในการตัดสินใจซื้อนะคะรวมถึงกระตุ้นนะคะเกิดการซื้อจนกระทั่งเกิดการสั่งซื้อในที่สุดนะคะการขายโดยบุคคลถือได้ว่าเป็นการขายที่ค่อนข้างสำคัญนะคะเป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือในองค์ประกอบของการตลาดนะคะการส่งเสริมการตลาดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าเป็นการขายโดยอะไรคะติดต่อสื่อสารระหว่างตัวต่อตัวนะคะสื่อสารแตกต่างจากงานเป็นการเผชิญหน้านะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบข้อสักถามนะว่าผู้ซื้อแต่ละรายใช่ไหมคะอาจจะมีข้อข้องใจหมองใจอะไรแบบไหนแล้วก็สามารถเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะมุ่งหวังเสนอขายและรวมถึงอะไรคะลดความขัดแย้งสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการซื้อในที่สุดนะพนักงานขายเดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างเก่งนะคะจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยสามารถขายได้ทั้งตระกูลเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยคนได้ซื้อมาดูซิเนี่ยของเรานะซื้อรถแถมนี่แถมนี่แถมนี่เราก็ไปหาเพื่อนอีกคนนึงซื้อแถมเหมือนกันหาพ่อหาเพื่อนค่ะใช่ไหมคะมันจะเป็นอะไรเนี่ยยอมรับเลยนะแล้วคนพวกนี้จะเก่ง
นะพนักงานหลายจดจำลูกค้าได้มากนะบางทีนะยอมรับเลยว่าเราไม่ได้ติดต่อเขานานนะแต่เราต้องการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เขาหรือมีเพื่อนหรือเพื่อนพ้องต้องการที่เราโทรหาก็จำได้นะเขาจำได้นะหรือแม้กระทั่งเราบางทีเราต้องใช้กิจกรรมติดต่อกับโรงแรมเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆเนี้ยใช่ไหมคะพนักงานขายเนี่ยเขาจะจำเราได้แม่นมากแล้วเขาจะจำว่าเนเจอร์ของเราต้องการในรูปแบบไหนนะคะบางทีนะคะการที่เราจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่คนกลุ่มเดียวนะคะมันก็เปลี่ยนกลุ่มไปแต่เขาก็สามารถใช่ไหมคะตอบสนองความต้องการของเราในกลุ่มที่เราต้องการได้นะคะว่าตรงนี้เขาก็วางแผนแป๊บๆคราวที่แล้วมีข้อบกพร่องอะไรคราวนี้ฟุ๊บหับนะยอมรับเลยว่าอย่างเงี้ยบางครั้งเราไปแค่โรงแรมที่เดียวที่เราเคยไปหรือจุดอะไรที่เดียวเนี่ยเขาสามารถประยุกต์ของเราให้ทันที่เราต้องการเมื่อคราวที่แล้วมีปัญหาตรงนี้เขาก็ลดข้อขัดแย้งตรงนี้หรือลดปัญหาตรงนี้เอาตรงนี้ขึ้นมานะคะยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เราบางทีทำงานน้อยลงนะคะแค่เพียงบอกว่าเรามีคนไปเท่านี้เราต้องการเท่านี้เท่านี้ทุกอย่างเขาทำให้เราหมดนะอาจจะโทรมาถามอาจจะขอแค่แบ็กดรอปหรืออาจจะอะไรบางอย่างตรงนั้นทุกอย่างก็เพอร์เฟกต์นะเพราะฉะนั้นการขายหรือพนักงานขายถือว่าทำยังไงที่อยู่ในใจผู้บริโภคได้คุณได้ผลิตนะคะบทบาทสำคัญนะคะหน้าที่ของผู้บริโภคหน้าที่ของพนักงานขายนะคะบทบาทสำคัญในที่นี้นะคะก็จะรวมถึงอะไรคะเป็นการส่งเสริมการขายนะคะเป็นการโฆษณาขายด้วยคนการประชาสัมพันธ์สินค้าผู้บริโภคนะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีบทบาทสำคัญคืออะไรคะขายด้วยคมส่งเสริมขายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ก็แต่ละอย่างนี้ก็จะดูว่าสินค้าแต่ละประเภทจะมีบทบาทที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปแต่ละบทบาทนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานแต่ละพนักงานเขาก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันไปนะความสำคัญของพนักงานขายนะคะก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะบทบาทที่สำคัญหลายๆอย่างนะคะเราก็จะดูต่อไปนะคะอันแรกนะคะบทบาทและความสำคัญของพนักงานขายนะคะพนักงานขายเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะบทบาทของเขามีค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะต้องทำหน้าที่หลายอย่างมากนะคะหลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะผู้แทนขายประสานงานให้คำปรึกษานะคะระบุความต้องการของสินค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรใช่ไหมคะแจ้งความจำนงมาลูกค้าบางทีก็ต้องกรอกนะคะกรอกใบสั่งซื้อนะคะรวมถึงสิ่งต่างๆนะคะเขาก็มีทำหน้าที่เลยนะคะบางครั้งก็จะเป็นวิศวกรไปด้วยในตัวนะคะว่าตอนนี้เครื่องมือมีปัญหาอะไรบางทีไปนะพนักงานขายซ่อมได้เลยนะบางที่จำเป็นจะต้องซ่อมได้เลยหรืออาจจะปรับหรือทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคะก็ช่วยได้เยอะมากนะคะพนักงานขายทำหน้าที่เชื่อมระหว่างบริษัทกับลูกค้านะคะเพราะเขาจะเป็นหน้าที่เกี่ยวกันเลยค่ะตัวแทนนะคะในการสื่อสารนะคะเพราะก็จะทำหน้าที่ในการอะไรคะติดต่อสื่อสารโดยตรงนะคะรวมถึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ฝ่ายนะเขาก็จะต้องทำหน้าที่ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเรื่องของการแจ้งข่าวสารข้อมูลเข้าพบลูกค้าเห็นไหมเขียนใบสั่งซื้อเสนอขายผลิตภัณฑ์ตอบข้อซักถามข้อโต้แย้งมีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังทำหน้าที่อะไรคะจัดหาบริการให้ลูกค้านะรวมถึงเก็บข้อมูลให้กับบริษัทเพื่อทำรายการสั่งซื้อหรือทำวิจัยได้นะพนักงานขายที่ทำหน้าที่ครบวงจรเลยก็ว่าได้นะคะแล้วพนักงานขายทำหน้าที่บางครั้งเป็นตัวแทนของผู้บริโภคในที่นี้ก็คืออะไรคะบางครั้งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีปัญหาเขาก็จะรับตรงนี้เพื่อจะนำไปแจ้งข่าวกับผู้บริหารหรือบริษัทเพื่อให้ปรับปรุงหรือพัฒนาตอบสนองความต้องการนะหรือบางครั้งผู้บริโภคมีความรู้สึกหรือทัศนคติไม่ดีหน้าที่เขาก็คืออะไรคะชี้แจงบอกกล่าวนะคะให้เกิดความอะไรคะเข้าใจนะคะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะปรับทัศนคติเขาให้ได้นะคะก็หน้าที่เขาเยอะมากนะคะพนักงานขายก็จะมีทำอะไรคะบางทีสอบซับซ้อนนะคะบางทีมีนะคะบอกราคาผิดหรืออะไรเนี่ยปัญหาเกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือต้องแม่นนะคะต้องแม่นและต้องแบบนิ่งให้ได้จำให้แน่นนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
หน้าที่ของการขายหรือพนักงานขายนะคะจะเห็นว่าภายใต้สภาวะแวดล้อมการแข่งขันทางการตลาดปัจจุบันนี้รุนแรงมากนะคะนะคะรุนแรงมากเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ของพนักงานขายเนี่ยจะเข้ามีบทบาทเป็นอย่างมากนะคะครั้งผู้บริหารก็อาจจะทำเป็นพนักงานขายเอาไปช่วยฝ่ายนะคะแล้วก็หาความชำนาญเข้ามาช่วยนะคะรวมถึงทำอย่างไรให้การขายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเป็นการขายแบบอะไรคะแบบเป็นทีมใช่ไหมคะหรืออาจจะทำเกิดขึ้นระหว่างค้าปลีกกับค้าส่งนะทำเป็นร่วมกันหรือบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการขายทางโทรศัพท์นะคะระบุถึงหน้าที่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่การขายพนักงานโดยตรงในที่พนักงานขายเนี่ยหน้าที่แรกคือดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายปลีกหรือขายส่งใช่ไหมคะเขาก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรคะระบุความต้องการของสินค้านะคะว่าจะหมดภายใน30วันใกล้จะหมดเราก็ต้องใกล้จะหมดแล้วโทรมาถามนะคะหรือบางครั้งแจ้งความต้องการให้ลูกค้าเพื่อให้ส่งตามเวลาให้ทันนะคะกรอกรายการใดๆจัดซื้อให้ชัดเจนนะตามคำสั่งซื้อของลูกค้านะคะเพื่อสินค้าจะได้ส่งได้อย่างถูกต้องนะคะนะแล้วก็การสร้างสรรค์การขายนะคะการสร้างสรรค์การขายในที่นี้นะคะนะงานสร้างสรรค์ในการขายในที่นี้ก็จะต้องรู้ว่าเป็นการกำหนดหรือวิเคราะห์พิจารณาว่าอะไรล่ะที่ลูกค้าต้องการซื้อนะคะผลิตภัณฑ์อันไหนประโยชน์นะคะประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์มันกินไม่ชัดเจนใช่ไหมคะราคาสินค้าแพงนะพนักงานขายจะต้องใช้เทคนิคนะเพื่อที่จะอะไรคะเพื่ออธิบายทำความเข้าใจแล้วก็เชิญชวนในการที่จะสั่งซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านะคะและลูกค้าที่ถือได้ว่าเป็นลูกค้าประจำที่มีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์งานขายในที่นี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างลูกค้าใช่ไหมคะหรือการสร้างลูกค้ารายใหม่นะแล้วก็นำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการขายที่สร้างสรรค์นั่นคือสิ่งแรกที่จะต้องให้ลูกค้าคือรับรู้ปัญหานะคะเกิดความต้องการนะคะแล้วก็ทำไมคะเสนอทางแก้ไขนะเราจะทำไงให้เสนอทางแก้ไขนะให้กับลูกค้ารวมถึงอะไรคะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิญชวนให้เกิดการซื้อในที่สุดนะเพราะฉะนั้นงานสร้างสรรค์ในการขายนะจะต้องทำการขายทั้งที่เป็นการขายทางโทรศัพท์ขายปิดหน้าร้านนะคะแล้วก็ขายทางแบบภาชนะในที่นี้อาจจะไปตามไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆหรืออาจจะตั้งบูธนะที่ต่างๆนะคะเราก็จะสร้างสรรค์ขึ้นมาว่าเราจะใช้เทคนิคนะพิจารณาวิเคราะห์อะไรในการที่จะสร้างลูกค้าขึ้นมานะคะการส่งเสริมค่านิยมของบริษัทหลักนะเป็นการช่วยเหลือนะคะเป็นการช่วยเหลือลูกค้าในการใช้อะไรคะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นการอะไรคะพูดง่ายๆเป็นการให้ข้อมูลจัดหาข้อมูลนะคะให้หน้าที่ให้ข้อมูลลูกค้าช่วยเหลือทางด้านเทคนิคนะคะหรือวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นะเพราะฉะนั้นนิยมใช้กันมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทอะไรคะยาใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ที่มีที่มีโอเรนที่สูงสูงนะคะเชิญชวนในแพทย์ใช้ยานะคะหรือหลายหลายอย่างนะคะที่จำเป็นต้องทำไมคะค่านิยมของบริษัทเข้ามาจัดหาข้อมูลนะหรือสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีในสูงสูงได้นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูกระบวนการนะคะกระบวนการในการซื้อสินค้านะคะการกระบวนการในการขายโดยใช้พนักงานขายนะคะกระบวนการขายโดยใช้พนักงานขายกระบวนการแรกนะคะก็จะมีการหากำหนดคุณสมบัติของจุดมุ่งหมายเต็มตัวก่อนเข้าพบนะคะพอเข้าพบกลุ่มลูกค้าแล้วเราก็จะเสนอขายหรือสาธิตนะหลังจากสาธิตแล้วแน่นอนต้องมีข้อโต้แย้งต้องมีข้อคำถามต้องมีอะไรเราต้องขจัดให้ได้นะสิ่งสำคัญเราจะต้องปิดการขายให้ได้หลังจากปิดการขายเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการของเราแล้วเราจะต้องติดตามผลและดูแลรักษาลูกค้านะทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการขายโดยใช้พนักงานขายนะคะเราจะเริ่มถึงแต่ละกระบวนการไปเลยนะคะขั้นที่1เป็นขั้นแรกนะคะขั้นแรกในการแสวงหาลูกค้าแล้วก็พิจารณาถึงคุณสมบัติของลูกค้านะเป็นขั้นแรกในการขายที่แสวงหาลูกค้ากำหนดถึงลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าในอนา
คตนะคะเราก็ปกติเราก็จะมอบรายชื่อให้กับลูกค้าให้กับพนักงานขายนะคะหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆนะเพราะฉะนั้นพนักงานขายทุกคนจะต้องแสวงหาลูกค้าโดยการหารายชื่อมานะคะอาจจะทำโดยขอรายชื่อจากที่เราคาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตนะคะลูกค้าปัจจุบันว่ามีใครแนะนำไหมคะที่จะซื้อสินค้าใช่ไหมคะหรือรวบรวมตัวอย่างนะจากผู้จัดจัดจำหน่ายนะบางทีเราอาจจะไปออกพูดออกอะไรก็ให้เขาเล่นเกมแล้วก็เขียนชื่อหรืออะไรไว้ใช่ไหมคะนะก็ช่วยได้นะคะจำหน่ายมานะคะหรือเข้าร่วมในองค์กรหรือสมาชิกต่างๆนะเรามีส่วนในองค์กรสมาชิกมันก็จะมีรายชื่อกลุ่มลูกค้าอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าร่วมในการพูดการเขียนหรือดึงดูดความสนใจต่างๆนะตรวจสอบรายชื่อนะคะจากแหล่งต่างๆขึ้นมานะคะว่ามีตรงไหนบ้างอาจจะใช้โทรศัพท์ติดต่อหรือจดหมายนะคะแวะเข้าไปหาหน่วยงานหรือสำนักงานต่างๆที่สำคัญนะคะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นรายชื่อต่างๆที่รวบรวมมาเนี่ยพนักงานขายจำเป็นจะต้องนำมาแล้วครับพิจารณาถึงคุณสมบัตินะคะในการคัดเลือกนะคะให้เหมาะสมบางรายออกไปบางทีอาจจะใช้โทรศัพท์อาจจะเขียนจดหมายไปยังลูกค้าใช่ไหมคะอาจจะเข้าพบต่างๆขึ้นมาและพิจารณาคุณสมบัติกับทำขอตรวจสอบนะรวมถึงความสามารถทางด้านการเงินนะขนาดของธุรกิจนะคะคุณสมบัติพิเศษบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งใช่ไหมคะสภาพปัจจุบันและโลกของธุรกิจนะและคุณสมบัติต่างๆนะเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มที่ดีที่สุดเป็นลูกค้าที่แน่นอนนะคะถือได้ว่าติดต่อกันเข้าพบกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มระดับกลางบางทีอาจจะเป็นการสงสัยว่าจะซื้อไม่ซื้อนะกลุ่มที่สามอาจจะจัดกลุ่มของเราใช่ไหมคะกลุ่มที่สามอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นไปได้น้อยเป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็นลูกค้าใช่ไหมคะเรียกว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าแล้วนะคะชื่อส่วนใหญ่แล้วอย่าแบ่งตามยอดขายอันนี้ปัจจุบันอนาคตหรืออาจจะยอดขายที่รวมแล้วก็ขายสินค้ามาแบ่งแล้วเราก็ทำอะไรคะวางแผนนะคะวางแผนว่าเราจะใช้อะไรบ้างส่งเสริมการขายแบบไหนการทำงานของนักขายแบบใดนะคะองค์กรแบบไหนแล้วก็กำลังคนอะไรให้เหมาะสมหลังจากที่เราแสวงหาลูกค้าและพิจารณาถึงคุณสมบัติของลูกค้าแล้วนะคะเป็นขั้นที่หนึ่งนะคะพอขั้นที่สองเราก็จะเตรียมตัวก่อนเข้าพบนะคะในการเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้านะคะพนักงานขายจำเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะของอะไรคะลูกค้าที่จะเข้าพบนะที่เราคัดเลือกรายชื่อมาหรือกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าเราใช่ไหมเราก็ต้องคัดเลือกนะในข้อนี้พนักงานขายต้องเตรียมตัวก่อนนะคะเข้าพบเมื่อขายสินค้าอาจจะศึกษาลักษณะของลูกค้าใช่ไหมคะตัดสินใจว่าจะเข้าพบกำหนดวัตถุประสงค์นะศึกษาลักษณะทางด้านอะไรคะลูกค้าที่จะเข้าพบในที่นี้ก็ดูจากอะไรคะอาจจะดูถึงเกี่ยวกับอะไรอ่ะความต้องการในการซื้อใช่ไหมคะแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อหรือข้อมูลต่างๆที่เข้าข้างหลักนะคะแรงจูงใจอาจจะดูถึงรายได้อะไรต่างๆเข้ามานะคะช่วยด้วยนะคะรวมถึงการตัดสินใจในการวิธีเข้าพบนะคะเราอาจจะใช้วิธีอะไรหลังเข้าพบส่งจดหมายหรือโทรไปนัดนะคะหรือนัดล่วงหน้าก่อนลักษณะอะไรนะวัตถุประสงค์ที่เราจะเข้าพบลูกค้าล่ะนะว่าส่วนผสมภายหลังที่เราจะเข้าพบลูกค้านะมุ่งหวังอย่างไรนะคะอาจจะกำหนดเป็นอะไรคะให้ชัดเจนนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเตรียมตัวการเข้าพบนะเตรียมตัวความพร้อมเนี่ยที่นี้เราก็จะต้องเตรียมตัวในการเสนอขายสินค้านะคะว่าของเราโดยเฉพาะถ้าสินค้าที่มีราคาค่อนข้างแพงนะคะเราจะต้องเตรียมตัวอย่างดีขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวในที่นี้คือความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจเหมือนจะออกไปต่อสู้อะไรได้อย่างนั้นนะเนาะมันต้องพร้อมมีความพร้อมอ่ะร่างกายในที่นี้ก็อาจแต่งตัวบุคลิกภาพจิตใจก็มีสวยงามนะคิดว่าเราต้องพบความเป็นสิ่งที่ดีๆนะวัตถุประสงค์ที่เราจะเข้าพบเราต้องการอะไรล่ะเตรียมให้พร้อมนะบุคลิกภาพให้พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ให้พร้อมนะข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าไม่ใช่ไปถึงถามไอ้ยังไงเรามีข้อมูลแล้วใช่ไหมเราต้องหาข้อมูลตัวนี้มานะคะหรืออยู่ความต้องการกับลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะเราก็จำเป็นจะต้องดูเตรียมให้พร้อมนั่นเองนะคะพอค่ะมาถึงขั้นที่3นะคะเอาละโอ้ตุ้มตุ้มต่อมต่อมละจะไปครบครบลูกค้าละนะคะเป็นขั้นที่สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นขั้นที่พนักงานขายต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าใช่ไหมคะเป็นขั้นที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าสิ่งสำคัญจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเป็นครั้งแรกน
นะทำยังไงอ่ะ you never get จะทำยังไง you never get change and make to fry in process นะคะทำยังไงอ่ะให้ลูกค้าประทับใจครั้งแรกนะคะเป็นความจริงที่พนักงานการที่ต้องเข้าพบลูกค้าในการติดต่อสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางจดหมายนะคะหรือว่าทักทายอะไรต่างๆขึ้นมานะการแต่งกายก็ควรจะต้องเหมาะสมเรียบร้อยใช่ไหมคะรวมถึงว่าบางทีนั่งไขว่ห้างไม่ควรชนะกระดิกขาเคี้ยวหมากฝรั่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะจะต้องไอ้คำแบบเพราะฉะนั้นแล้วครั้งแรกจะต้องการได้รับการย่องชมเชยพอเห็นแล้วโอ้ยน่ารักจังเลยนะเข้าพบแนะนำตัวเองเข้ามานะอ้างถึงบุคคลที่ทำไมคะบอกให้เรามาพบใช่ไหมคะรวมถึงเข้าพบโดยนำเสนอสินค้าไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำหนักเบาราคาแพงบางทีเราไปนะคะอาจจะมีของขวัญแต่ตอบแทนนะมีของที่ลึกมอบให้นะหรือบางครั้งถ้ามีผลงานที่สินค้าเราชนะประกวดเราอาจจะมาโชว์นะให้เห็นรูปภาพก็ได้เนาะหรือสร้างความอยากรู้อยากเห็นเกิดความสงสัยทำให้มันเป็นแบบถ้าลูกค้าเกิดความสงสัยหรือความเอาแล้วล่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวที่จะตอบโต้ประชิดข้อโต้แย้งต่างๆนะคะแล้วก็บริการที่ทำไมคะหาข้อบกพร่องต่างๆนะคะก็อาจจะเป็นว่าสวัสดีครับนะคือเรารู้แล้วก็ชื่ออะไรผู้สมชายครับดิฉันชื่อนี้นะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทนะคะมาขอบคุณที่เสียสละเวลานะคะที่จะมาแนะนำนะคะแนะนำสินค้าขอเพียงเวลาแค่10นาทีนะคะแล้วจะแสดงว่าสินค้าของเราเนี่ยเอาไหมคะทำได้จริงนะคะประหยัดแล้วก็สามารถที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงเสียเวลาน้อยลงนะกำลังจะนำเสนอเครื่องทำความสะอาดที่ประสงค์อะไรก็ว่าไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่แนะนำนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่นี่นะเป็นนะเดินเข้ามาบางทียังไม่เอ่ยปากอ๋อไม่มีค่ะว่าประชุมค่ะแบบสงสารนะบางทีก็สงสารแต่บางทีเราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนยอมรับในพนักงานขายตัวนี้รู้สึกเหนื่อยเนาะเขาเหนื่อยนะนอกจากเสียว่าลูกค้าที่เดินเข้าไปหาเขาแล้วพวกนี้เขาจะได้เปรียบนะแต่ไอการที่จะเดินไปตามบ้านตามอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่แบบแทบไม่มีแล้วอะเนาะถ้าไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3ในการขั้นที่อะไรคะเข้าพบลูกค้านะคะมาถึงขั้นที่4นะคะเป็นการเสนอขายและสาธิตนะคะเป็นการเสนอขายและสาธิตเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้รูปภาพเงื่อนไขนะคะการกระทำบางอย่างนะอาจจะเป็นขั้นที่ถือได้ว่าเป็นขั้นที่อะไรคะสำคัญที่สุดขั้นหนึ่งก็ว่าได้พนักงานขายก็จะต้องบอกอะไรคะเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อเป็นไปยังไงใช้วัตถุดิบอะไรในการผลิตออกมาจะเป็นรูปแบบนี้เราต้องผ่าน QC ขนาดไหนอะไรยังไงต้องอธิบายนะคะอธิบายให้รับทราบนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ต้องเหมือนกันนะคะต้องเหมือนกันว่าเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะคะเราก็จะมีโมเดลตัวหนึ่งที่สามารถมาสาธิตได้คือ AIDA นะคะ AIDA ในที่เริ่มจากให้ลูกค้าเกิดความพร้อมในการรับฟัง attention รับฟังนะและนักฟังนั้นนำประโยชน์ต่อคุณภาพขึ้นมาคือเกิดการสนใจ interestนะมีการสนใจขึ้นมาไทยนะกระตุ้นให้เกิดการยอมรับหรืออยากได้ดีไซน์นะคะเป็นการกระตุ้นตัดสินใจซื้อคือแอคชั่นนะคะ AIDA ในที่นี้เอามาช่วยเป็นอะไรคะเป็นขั้นที่4ได้ในโมเดลตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเอาโมเดลตัวนี้มาตั้งทำยังไงอ่ะให้ลูกค้าอะไรคะเกิดความพร้อมเกิดความสนใจนะเกิดความสนใจ attention หรือว่า interested นะสนใจขึ้นมานะคะแล้วก็ดีไซน์คืออยากได้นะคะรวมถึง action คือการตัดสินใจซื้อได้ในที่สุดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วพนักงานขายหน้าใหม่เนี่ยก็จะต้องทำไมคะมุ่งเน้นนะมุ่งเน้นไปที่อะไรคะมุ่งเน้นติดตัวผู้ประพันธ์มากขึ้นไปแหละบางทีลูกค้าคือบางทีมันจะต้องมีลูกเล่นบ้างใช่ไหมคะในการพูดหรือหยอกล้อหรือคุยอะไรกับลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าเห็นนะความสำคัญของผลิตภัณฑ์นะคะวิธีการเสนอขายมันก็มีหลายแบบนะบางทีท่องจำไปเลยดีนะคะท่องจำจัดลำดับนะแล้วก็ถ้าถามอย่างนี้ให้ตอบอย่างนี้ถ้าถามอย่างนี้ให้ตอบไม่มีนะดีนะแบบท่องจำใช่ไหมคะแล้วบางทีก็มีสิ่งเล่ามาเอาละสิ
ตอบอย่างไรนะคะวิธีขายแบบสูตรนะคะพวกนี้ก็จะเป็นการดึงให้ลูกค้าอะไรครับอภิปรายถึงปัญหานะเผยความต้องการออกมานะว่าเขาต้องการอะไรรวมถึงทัศนคติต่างๆที่ออกมานะคะเขาก็จะเสนอขายหรือการตอบสนองวิธีขายแบบการตอบสนองก็มีนะคะเป็นงานตอบสนองเรื่องค้นหาว่าเขาต้องการอะไรอาจจะพูดก่อนว่าของเรามีแบบนี้แบบนี้ลูกค้าอ๋อเนี่ยพอดีอยากได้เอาเลยเข้าตาค่ะเข้าตาแล้วแหละนะเป็นต้นแล้วก็ต้นเร่งเร้าใช่ไหมคะให้เกิดการขายเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการขายหลายวิธีคือท่องจำใช้สูตรการตอบสนองความต้องการนะคะกับทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของลักษณะสินค้านะเพราะฉะนั้นลักษณะของค้าอาจจะเราอาจจะให้ข้อเสนอเรื่องใดได้ช่วยประหยัดใช่ไหมคะอาจจะมีข้อเสนอต่างๆในการหลังจากเสนอขายสาธิตใช่ไหมคะสร้างความเด่นชัดให้ลูกค้านะให้ลูกค้ามองเห็นว่าเขาจะได้รับการยกย่องจากสังคมเป็นไรสร้างความอยากรู้อยากเห็นนะว่าเป็นอย่างไรในการเสนอขายสินค้านะรวมถึงใช้ของกำนันเข้ามานะคะในการที่จะให้ลูกค้าจดจำในตัวสินค้าเราแล้วก็มีการสาธิตเพื่อนำของจริงมานะเกิดความสนใจก็มีนะคะเอาหม้อมาหุงล่าสุดที่เจอมีพนักงานขายมาขายหม้อใช่ไหมก็สามารถหุงข้าวเหนียวข้าวต้มข้าวอะไรข้าวนึ่งคือทำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นสิ่งที่สามารถจูงใจได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นที่4นะคะของพนักงานขายนะคะว่าเราจะใช้รูปแบบอะไรนะคะบางทีอาจจะช่วยในการเป็นสินค้าอาจจะมีเครื่องมือประกอบต่างๆที่บอกมานะคะในการช่วยนะคะขั้นต่อไปนะคะขั้นที่5นะคะเป็นขั้นที่พิชิตข้อโต้แย้งนะคะจะเห็นว่าทำยังไงล่ะนะว่าเกิดข้อโต้แย้งเกิดมาเกิดเพื่อทำยังไงให้เกิดลูกค้าเกิดตัดสินใจซื้อนะคะข้อโต้แย้งในที่นี้ก็รู้จักอะไรนะคะในระหว่างนำการเสนอหรือถามถึงการสั่งซื้อหรือข้อโต้แย้งทางด้านแง่จิตวิทยานะคะข้อโต้แย้งทางด้านแก้ตัวหรือข้อโต้แย้งตื่นๆนะเราก็จะต้องดูนะคะบางทีเราไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่บางครั้งเราต้องทำประจำเราก็ต้องทำไมคะช่วยนะคะรวมถึงบางทีเข้าไปอ่ะไม่พอใจเรื่องบุคลิกภาพของพนักงานขายเอาแล้วนะหาเรื่องไปเรื่อยนะที่มีนะคะหรืออาจจะลูกค้าบ่นว่าแพงเกินไปเราจะทำไงเพื่อจะตอบลูกค้าว่าสิ่งที่แพงเพราะอะไรให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้ามากขึ้นแล้วบางทีอย่าแสดงนะคะในการตอบหรือแก้ปัญหาข้อโต้แย้งพนักงานขายต้องเยือกเย็นไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจนะคะพยายามอธิบายหาเหตุผลนะคะข้อโต้แย้งและพยายามเปลี่ยนข้อโต้แย้งเป็นหาเหตุผลในการซื้อนะจะเห็นว่าข้อโต้แย้งเนี่ยเกิดขึ้นในได้ตลอดเวลาในเกิดพฤติกรรมต่างๆนะเหนื่อยนะในการที่เราจะทำให้ลูกค้าทำไมคะไม่มีข้อโต้แย้งต่างๆนะคะเราจะต้องทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อให้ได้นะเราต้องพิชิตให้ได้นะบางทีเราไม่สมบูรณ์ในรายละเอียดข้อบกพร่องเราก็จะต้องหามาว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรทำยังไงให้ลูกค้าไม่ถ้าไม่อยากซื้อสินค้าเราจะทำอะไรได้บ้างนะเป็นสิ่งที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วจำเป็นนะคะเราจะต้องค่อนข้างที่มีอารมณ์นะยอมรับนะคะบางครั้งเนี่ยพนักงานขายตอบไม่ได้หรือในสิ่งที่เราถามอารมณ์เราขึ้นพอเนี่ยถ้าพักก็หน้าก็ขึ้นนะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีโอกาสเดินซื้อของอยู่ปรากฏว่าพนักงานขายช่องนี้ไปรับประทานอาหารใช่ไหมคะคือเราก็ไปมันก็บ่ายอ่ะมันไม่ใช่ทุกเวลาที่เราก็ไม่เข้าใจไปอาหารเราก็บอกว่าเราต้องการตัวนี้พนักงานขายที่อยู่เคาน์เตอร์ข้างๆเดินมาบอกว่าเขาไปทานข้าวค่ะแล้วก็บอกว่าคือเรามีเวลาซื้อแค่ตรงนี้เราต้องการซื้อเขาก็ตอบว่าต้องรอค่ะเราก็ถามว่าทำไมต้องรอก็เข้าไปทานข้าวแล้วคุณไม่มีโอกาสขายได้ค่ะเสียกลัวขายไม่ถูกเราเดินไปหาผู้จัดการถามว่าโอเคเราไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าคุณหยิบสินค้าแล้วคุณไปจ่ายตังค์มันจบไหมจบทำไมคุณต้องพูดอย่างนี้คือฉันไม่อยากช่วยเธอฉันไม่อยากขายเธอนั่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะก็เลยรู้สึกคนนั้นก็เลยโดนอบรมไปดอกนึงนะก็จะเป็นอะไรที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพนักงานขายถือได้ว่ามันต้องใจจริงๆนะเป็นใจจริงๆแล้วเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเหนื่อย
นะเขาต้องเจอผู้คนหลายรูปแบบนะเผชิญหน้าสิ่งสำคัญต้องเผชิญหน้าด้วยนะคะแต่ยังกรณีในโทรศัพท์นี่มันไม่เผชิญหน้ามันยังไม่เท่าไหร่นี่อันที่สิ่งสำคัญคือเผชิญหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราทำไมที่จะพิชิตข้อโต้แย้งอันนี้ได้นะคะพิชิตข้อโต้แย้งอันนี้ได้นะคะสาเหตุที่เกิดข้อโต้แย้งในการนะสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อโต้แย้งนะคะข้อโต้แย้งในที่นี้นะคะก็จะดูกว่าอะไรคะรูปแบบไม่พร้อมฉันไม่พร้อมฉันต้องการซื้อก็หาไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะบางทีเอาราคาแล้วขอลดราคาบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางครั้งก็ไม่แน่ใจอ่ะถ้าซื้อไปแล้วมันจะดีไหมล่ะนะหรือบางครั้งเกิดจากอะไรคะการพูดหรือข้อมูลบิดเบี้ยนประเด็นไปบางทีเราถามอย่างตอบอย่างใช่ไหมคะและบางทีสิ่งสำคัญในการที่เป็นพนักงานขายควรให้เขาติดบัตรหรือเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทในการที่เราจะเช็คข้อมูลของพนักงานขายได้นะคะนะแล้วต้อแย้งที่ลูกค้าเกิดเดี๋ยวต้องถามที่บ้านก่อนว่าที่บ้านที่จะชอบไหมอ่ะพอดีเดี๋ยวไม่มีใครใช้ติดต่อบ่อยตอบแบบมากไม่รู้เหมือนกันว่าลูกจะชอบไหมอ่ะนะแล้วต้องขายแล้วไปแล้วนะคะติดต้นเตรียมตัวนะคะพนักงานขายต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวก่อนที่อะไรกระจัดข้อโต้แย้งนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องศึกษาข้อมูลต่างๆนะเพื่อลูกค้าจะได้ตอบคำถามให้ชัดเจนและฟังข้อโต้แย้งด้วยความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็บางครั้งก็รับทราบข้อมูลของลูกค้าต่างๆนะศึกษาพัฒนาหาความรู้นะหรือเพิ่มเติมข้อโต้แย้งต่างๆแล้วก็ต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้านะคะว่าฉันต้องเติมข้อโต้แย้งอย่างนี้แน่นอนเลยเตรียมไว้เลยว่าถ้าเขาถามนี้ตอบนี้เตรียมนี้ถามนี้ตอบนี้นะเตรียมหรือบางครั้งจะใช้จากประสบการณ์นะคะที่เจอบ่อยๆนะคะแล้วก็มาช่วยในการพิชิตข้อโต้แย้งตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะเทคนิคนะคะคราวนี้มาดูเทคนิคนะคะเทคนิคในการจัดข้อโต้แย้งนะคะเราป้องกันไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งนี่เราก็ทำไมคะเตรียมข้อมูลเตรียมอะไรให้ชัดเจนนะคะเพื่อไม่ให้ลูกค้าถามถ้าจัดนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ได้ว่าถ้าลักษณะลูกค้าคนนี้คือหลังจากที่เราเริ่มพูดเนี่ยเราเริ่มแล้วเริ่มเตรียมที่จะหาข้อมูลเพื่อขจัดข้อโต้แย้งแล้วนะคะหรือบางครั้งถ้าลูกค้าเราไม่สามารถเนี่ยเราอาจจะมีวิธีชดเชยให้เขาว่ายอมรับนะคะว่าเป็นอย่างนี้จริงแต่เรามีตรงนี้มาช่วยตรงนั้นแล้วช่วยพูดได้ใช่ไหมคะวิธีการย้อนกลับอาจจะสะท้อนให้เห็นว่าถ้าใช้ไปหรือสะท้อนให้เห็นข้อมูลตัวนี้ก็กลับกลายเป็นเหตุผลในการซื้อได้ด้วยเช่นกันมีหลายทีนะคะใช่ครับที่ผมมาเนี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่สิ่งนี้ที่ผมอยากให้คุณได้ใช้นะใช่ตรงนี้ไม่เป็นปัญหาที่แต่สิ่งอื่นมันไม่มีอะไรก็มันมีเยอะแยะมากมายที่จะช่วยพูดนะคะตั้งคำถามนะคะเป็นการป้อนนะคะป้อนคำถามนะคะรวมถึงหาวิธีการปฏิเสธหรือยอมรับข้อโต้แย้งบางอย่างนะคะแล้วบางทีถ้าการที่ปฏิเสธตรงๆนะคะก็อาจจะใช้ข้อมูลได้ด้วยนะคะแล้วก็ผ่านข้อโต้แย้งในการใช้ฟังและยิ้มนะอีกค่ะครับครับนะแต่บางทีอาจจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พยายามพูดจูงใจนะไปเรื่อยๆคุยเล่นนะออกนอกเรื่องบ้างนะพ่อแม่พี่น้องคุยไปคุยมาผมก็เคยเรียนที่นี่ผมเคยทำงานที่อ๋อลูกพี่ลูกน้องแหมบางทีมันช่วยได้เยอะนะไอ้พวกนี้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผ่านข้อโต้แย้งไปได้เลยนะคะผ่านข้อโต้แย้งไปได้อ๋ออยู่จังหวัดอะไรหรออ๋อแม่บ้านอยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้คุยกันไปคุยกันมาเนาะมันก็ลืมไปเลยนะคะเป็นต้นอันนี้มาถึงขั้นที่6นะขั้นสำคัญแล้วเป็นขั้นของการขายนะคะภายหลังจากการที่เราจะตอบข้อโต้แย้งแล้วขั้นนี้พนักงานขายต้องพยายามที่จะหาวิธีเพื่อปิดการขายให้ได้นะคะเขาก็สามารถที่จะปิดการขายหรือทำไม่ดีพอเนี่ยเขาก็ปิดไม่ได้เพราะขาดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งถ้าอึดอัดเนาะเราทำยังไงล่ะหาจังหวะให้ผู้ซื้อแสดงตัวออกมานะคะพนักงานขายอาจจะเลือกเทคนิคต่างๆนะคะในการอาจถามโดยตรงว่าตกลงสั่งซื้อไหมครับตกลงสรุปประเด็นข้อตกลงนะคะหรือจะยังไงดีถามยังไงดีครับ
นอกจากเรื่องแล้วรุ่นนี้สีนี้เอาสีอื่นอีกไหมครับเพิ่มอีกไหมครับนะนะเพราะไม่ให้เสียโอกาสตอนนี้เรามีโปรโมชั่นคือ2แถม1อะไรแบบว่าไปก็พูดโอเคเลยนะครับเอาสีก็จะสีที่สวยกว่านะครับต้องคิดให้เสร็จสรรนะบางทีเขาไม่ทันคิดเราคิดให้เขาเสร็จสรรเลยนะคะแล้วเราลดราคาพิเศษนะคะเป็นสินค้าแถมมาเอาแถมร่มให้นะคะแถมหมวกให้นะคะนะหรือมอบของขวัญพิเศษให้นะคะเป็นสิ่งที่เป็นเทคนิคในการที่เราจะปิดการขายนะคะเพราะฉะนั้นเราบางทีเราก็ต้องไม่คาดว่าพนักงานลูกค้าจะคิดอะไรต้องการอะไรนะหลักสำคัญนะควรปิดการขายที่ผู้ซื้อตัดสินใจเองนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของลูกค้าคิดดูก็ได้ครับแต่ผมว่านะเราก็มีคำพูดไปนะคะนะบางครั้งก็ปิดการขายตั้งแต่ต้นเลยตอนนี้เสนอขายไปแล้วแล้วก็ชื่ออยู่เพื่ออะไรคะมึงคุยอย่างอื่นไปก็ได้นะคะปิดการขายทุกครั้งที่ปฏิเสธพอเขาปฏิเสธเผลอไม่รู้ตัวซื้อไปแล้วนะคะนะหรือว่าลองไหมคะลองซื้อไปก่อนนะคะอาจจะลองปิดเฮ้ยเอาจริงนี่นะใช่ไหมเราก็โชคดีไปนะคะปิดการขายโดยการยกย่องให้เกียรติลูกค้าใช่ไหมคะให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนะใช่ไหมโอ้เชื่อสิครับนะคะเชื่อสิครับใช้แล้วนะครับดีแน่นอนนะครับเชื่อสิครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการที่ทำไมคะปิดการขายที่ให้เกิดความประทับใจนะรวมถึงเทคนิคในการปิดการขายในที่นี้ก็จะพูดถึงถามถึงคำสั่งซื้อตกลงรับสินค้าเลยไหมคะคุยนานนะโอเคเลยนะคะเขียนแหละตั้งคำถามนะคะว่าจะใช้เป็นชุดๆนะชุดนี้มีหม้อมีกระทะมีเครื่องนึ่งซื้อเป็นชุดเลยไหมคะนะคะสรุปผลิตภัณฑ์ขายโดยการอะไรคะลูกค้าต้องซื้อแน่นอนไม่มีการโต้แย้งแล้วบางครั้งใช้จุดเล็กๆในการปิดการขายนะคะเสนอโอกาสสุดท้ายหรือมุ่งหวังในการปิดการขายนะสรุปการปิดการขายโดยอะไรคะรวบรวมประเด็นต่างๆนะคะป้องกันการปฏิเสธรวมถึงปิดการขายโดยอะไรคะเปลี่ยนข้อโต้แย้งนะคะหรือหาความเหมาะสมต่างๆเข้ามานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะอุปสรรคที่สำคัญในการปิดการขายนะคะพนักงานขายขาดความเชื่อมั่นนะเพราะฉะนั้นเราบางครั้งเราต้องให้เขาฝึกนะอาจจะมีพี่เลี้ยงนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งสำคัญนะบางทีบอกลูกค้าจะซื้อแล้วเชียวจิ้มเดียวเองนะไปซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพนักงานขายเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวกับลูกค้านะบางทีพูดมากเกินไปมีนะคะบางทีบอกเขียนชาร์ตเขียนอะไรพูดหรือบางทีแบบนี่ฉันไม่ต้องการเธอพูดขนาดนั้นนะแค่ว่าคนจะเอาอะไรพูดพูดเยอะบางทีพูดเยอะไปเลยไปเถอะเนาะไปฉันไปอ่านฉันไปรู้เอาที่อื่นนะคะบางทีเราก็ต้องดูพนักงานขายบางทีต้องมีการโต้ตอบหรือพยายามฟังลูกค้าบ้างนะพนักงานขายบางทีขาดการฝึกฝนนะคะแล้วก็บางทีความรู้ความสามารถน้อยเกินไปนะขาดการวางแผนบางทีไม่มีการวางแผนเลยว่าบางทีต้องคิดนะวางแผนก่อนว่าเราจะไปขายลูกค้าในการเข้าพบลูกค้าของเราแต่ละคนแต่ละกลุ่มเป้าหมายแต่ละจุดเป็นยังไงนะเราต้องศึกษาข้อมูลของเขานะคะแล้วก็วางแผนการขายนะคะแล้วก็มีอะไรคะมีการกดดันค่อนข้างสูงนะตอนนี้อุปสรรคการขายตอนนี้มีอะไรคะล่าสุดเนี่ยของธนาคารอะไรอะให้เปิดบัตรแถม power bank นะแต่ก่อนมีกระเป๋าอันนี้แปลกนะไม่อนุมัติก็ได้ของขวัญนะดีจังเลยนะก็สมัครไปงั้นแหละเอาของขวัญไว้ก่อน เขาก็พูดดีเนาะเขาบอกพี่สมัครไปเถอะถ้าเอาของขวัญไปแต่ถ้าไม่อนุหรืออนุมัติแล้วพี่ไม่ใช้ก็ได้หรือบัตรมันก็อะไรเราก็คงแล้วนี่เธอมาขายทำไมเนี่ยนะก็เป็นเรื่องนึงนะที่เราต้องติดตามตอนต่อไปว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงไหมนะคะข้อดีนะคะข้อดีของการขายโดยพนักงานขายนะข้อดีอันแรกคือทำให้เกิดสื่อสารแบบสองทางสามารถโต้ตอบนะช่วยให้การส่งสามารถที่ระบุถึงอะไรคะผลกระทบของข้อความที่เราบอกไปนะส่งผลให้เข้าใจไหมวัตถุประสงค์ที่เราบอกปัญหาที่เราบอกไปตรงกับความต้องการของเขาไหมเขาแก้ปัญหาไหมและบางทีเราก็สามารถที่จะเสนอขายสินค้าตัวใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะว่าตอนนี้เป็นการสื่อสารสองทางไม่ใช่ว่าเราขายนี่อย่างเดียวบางทีเราอาจจะมีตัวอื่นนะเขา
ามาช่วยด้วยเช่นกันนะการเปลี่ยนข้อความเนื่องจากมีการโต้ตอบใช่ไหมคะจึงทำให้เปลี่ยนข้อความของผู้รับสารได้ทันทันทีนะบางทีเราท่องจำหรือจดจำมาอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเรามีการสื่อสารกันเราอาจจะปรับคำพูดหรือปรับอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เข้าใจหรือตรงกับความต้องการนะของเขาได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การขายได้ด้วยเช่นกันนะรักษาความสนใจเอาไว้ให้ได้นะคะสถานการณ์การขายในการเสนอขายขึ้นมาเนื่องจากเป็นขายปกติแล้วเราก็ให้ความสนใจในการเสนอขายกับผู้พบเห็นให้มากนะคะรวมถึงอะไรคะความเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการตัดสินใจการขายนะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำนะเป็นการขายโดยเปรียบเสมือนอะไรต่างๆเชื่อถือได้รวมถึงสินค้าและบริการที่สามารถเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราก็ทำขึ้นมานะแหล่งข้อมูลนะแหล่งข้อมูลที่ได้เราจากการขายเราเนี่ยเราเอานำมาทำงานวิจัยได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการขายจะต้องสอดคล้องกับทีมขายแล้วนะคะจะต้องวางแผนข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าด้วยนะคะบริการด้วยแล้วของผู้ของเราของผู้แข่งขันเป็นยังไงนะคะแล้วมีการส่งเสริมสิ่งสำคัญเราจะต้องกำหนดราคานะกำหนดราคาได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถศึกษาหาความต้องการแปลกๆใหม่ๆให้กับลูกค้านะคะเอาจากข้อที่เราได้ออกพบลูกค้าเนี่ยนำมาทำการให้ข้อมูลในการเพื่อเราให้บริษัททำการวิจัยหาสินค้าตัวใหม่ๆแปลกใหม่เข้ามาแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับความจะเป็นแล้วก็แนวโน้มที่ลูกจะเป็นลูกค้าของเราในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งนะคะข้อด้อยล่ะข้อดีแล้วมันต้องมีข้อด้อยนะข้อด้อยในที่นี้นะคะก็จะเป็นการเกี่ยวกับอะไรคะขาดความสม่ำเสมอหรือมาตรฐานนะจุดกระจายเป็นจุดด้อยนะเพราะว่าบางทีออกแบบมาตามวัตถุสื่อสารแล้วกำหนดไว้อย่างเงี้ยแต่บางทีปรับเปลี่ยนหรือบางทีพูดผิดไปนิดเดียวไปเลยนะเกิดความผิดพลาดได้ด้วยนะคะอันที่สองความขัดแย้งระหว่างทีมขายกับทีมบริหารเกิดขึ้นได้นะบางทีก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ร่วมงานได้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เจอจากความล้มเหลวภายในการสื่อสารขององค์กรใช่ไหมคะปัญหาภายในบริษัทหรือปัญหาอื่นๆมากมายนะคะเพื่อจะลดปัญหาตัวนี้นะคะเราก็จะบริหารจัดการโดยการใช้การสื่อสารนะภายในเข้ามาช่วยนะทำกระบวนการให้ดีนะคะแล้วก็มีอะไรครับลดความขัดแย้งในบริษัทนะอันที่3ค่าใช้จ่ายที่สูงนะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายต่อบุคคลมีแนวโน้มสูงเราต้องการครอบคลุมถึงสื่อมวลชนในส่วนนี้ให้ได้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องอะไรทันลดนะทำยังไงเพราะตรงนี้มีค่าใช้จ่ายสูงอยู่แล้วใช่ไหมคะข้อด้อยเราพนักงานขายตรงนี้คือถ้าค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยบางทีมันไม่อยากทำอ่ะเนาะนะแต่มันไม่มีอะไรทำบางทีก็ต้องยอมนะบางทีจำที่ใจร้างจริงนะบางกลุ่มในใจร้างจริงนะจะมีคนรู้จักคนหนึ่งนะคะเขาเป็นนักศึกษาอยู่เขาขายเบนซ์เขาเป็นพนักงานขายเบนซ์เขาขายเบนซ์ตั้งแต่เขาเรียนปริญญาตรีนะคะตั้งแต่ยังไม่จบปริญญาตรีจนเขาจบปริญญาตรีจนเขาจบปริญญาโทใช่ไหมลูกค้าของเขาเนี่ยบางต่อเขาไม่รู้เขามีเทคนิควิธีใดเจอเขาเนี่ยเสียงเขาแทบไม่มีด้วยความที่เขาพูดกับลูกค้าตลอดเวลาตอบข้อซักถามแล้วเขาไม่เป็นอย่างเดียวนะบางทีเราอยากเฮ้ยแล้ววันนั้นคุยเรื่องฮอนด้าอยู่อะค้าฮอนด้าเขาก็ดึงพนักงานขายของฮอนด้ามาคุยกับเราได้เฮ้ยมิซูนะเขาก็ดึงได้เขาเก่งมากนะยอมรับแบบเขาเป็นพนักงานขายที่โดนซื้อตัวไม่ค่อยเจอเนาะเขาโดนซื้อนะคะจากตรงนู้นไปกลุ่มนี้เดี๋ยวบางทีเขาไปอยู่เบนซ์ศรีนครินทร์บางทีก็กลายไปอยู่เบนซ์ทองหล่อบางทีก็ไปอยู่เบนซ์นู่นตรงสนามหลวงนะคะเขาก็จะโดนซื้อตัวหมายถึงว่าโดนที่แบบนะแล้วเขาก็ไปทำตรงนั้นให้เจริญยอมรับว่าลูกค้าเขาเยอะมากนะคะลูกค้าคือเขาพูดจนเขาไม่มีเสียงพูดเนาะเก่งๆนะครับเก่งแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงเนาะเก่งมากยอมรับว่าเก่งมากนะคะถามว่าเขาเหนื่อยไหมเขามีความสุขมากนะแล้วเขารับโทรศัพท์ตอบโทรศัพท์และจำลูกค้าทุกอย่างได้นั่งอยู่กับเขาเนี่ยเขารับโทรศัพท์ไปคุยนั่งเขารับโทรศัพท์ครับจำได้ครับพี่ครับหน้าครับป๋าครับลุงครับหน้าครับอาเขาจำได้หมดเขาคุยได้หมดเลยแล้วเขาก็ต่องานได้หมดก็ส่งให้ลูกน้องคนก็ส่งให้ลูกน้องคนเร็วมากนะคะถือได้ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากเนาะหายากนะ
ดังนั้นเราก็ต้องเข้าถึงให้ได้นะคะปัญหาสิ่งธรรมจริยธรรมต้องมีการตรวจสอบควบคุมนะคะบางทีถ้าไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ลำบากนะคะลำบากจริงๆนะอันนี้เป็นข้อด้อยของการขายโดยพนักงานขายนะคะคราวนี้มาดูนะคะพนักงานขายย่อมที่จะต้องมีร่วมมือส่งเสริมการตลาดคู่มือช่องด้วยนะคะก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนะคะในการสื่อสารการตลาดเนี่ยจะขายโดยพนักงานขายเป็นเครื่องมืออย่างเดียวแล้วไม่ได้นะคะไม่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้องค์ประกอบอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะอันแรกนะคะการขายโดยพนักงานขายร่วมกับโฆษณานะคะจะเห็นว่าเราสื่อสารหรือโฆษณาออกไปเราก็ใช้พนักงานขายออกไปช่วยสร้างในการรับรู้สร้างความสนใจแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการทดลองใช้นะคะมากขึ้นนะคะเพื่อชดเชยต่างๆเราก็อาจจะมีการนะคะกระตุ้นขึ้นมาว่าเนี่ยตอนนี้สินค้าของเราเป็นอย่างไรนะคะการขายโดยโฆษณาอาจจะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นมีคนโฆษณาแล้วพนักงานขายอ่ะไปโฆษณาหรือการอะไรคะให้นะเป็นการที่ทำไมคะบอกนะคะหรืออธิบายนะอธิบายข้อซักถามได้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะถึงอะไรคะสร้างความสนใจสร้างการรับรู้นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะเพื่อชดเชยต่างๆขึ้นมาเขาก็อาจจะทำสร้างขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะรวมโฆษณาไม่โฆษณาออกมาแล้วนะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรแบรนด์นมตาหมีนมกาแฟกาแฟเขาก็จะมีพนักงานขายยืนทำบูธนะตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะเป็นการส่งเสริมการตลาดร่วมกับโฆษณามีโฆษณาอยู่แล้วเราจดจำเรารู้จักสินค้าตัวนี้จากการโฆษณานะคะแต่บางครั้งบางอย่างนั้นเราจะรู้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพนักงานขายเพื่อตอบข้อสอบถามแล้วก็ชดเชยแล้วก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันได้ด้วยเช่นกันนะคะและบางครั้งอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายบางอย่างออกไปได้ด้วยนะของบริษัทนะคะอันที่สองนะคะการขายกับพนักงานขายกับประชาสัมพันธ์นะคะเป็นภาระหน้าที่ของการขายโดยพนักงานขายเนี่ยเขานอกนั้นเขาต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทด้วยนะคะแต่ละวันเขาอาจจะได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะคะขึ้นมานะคะหลายบริษัทก็มอบหมายให้มานะคะอาจจะเป็นภัยพิบัติน้ำท่วมอุบัติภัยหรืออาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทนะนักการขายนอกจากจะขายสินค้าแล้วเขายังต้องทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ได้ด้วยนะประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆขึ้นมานะคะให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะก็จะช่วยนะแล้วบางครั้งเขาก็จะคืนกำไรให้กับสังคมได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปการขายกับพนักงานขายโดยการตลาดทางตรงนะคะตลาดทางตรงในที่นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอะไรคะอาจจะใช้ทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะอาจจะคุยทางโทรศัพท์อาจจะใช้มีโฆษณาทุกสินค้าทุกตัวมีโฆษณาอยู่แล้วอาจจะใช้โทรศัพท์ร่วมด้วยนะคะหรืออาจจะพิจารณาจากรายการรายชื่อต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะวางแผนนะคะสร้างความพอใจรู้สึกฟรีนะเป็นการตอบโต้สร้างภาพลักษณ์นะคะใช้โทรศัพท์โดยตรงพวกนี้ก็จะใช้เป็นสิ่งสำคัญในการทำตรงได้ช่วยสนับสนุนนะสามารถติดต่อประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารตอนนี้สินค้ารับโทรศัพท์บ่อยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะสินค้าใช้ไปเป็นอย่างไรตอนนี้เรามีตัวนี้สามารถช่วงที่รับโทรศัพท์จะขายประกันเราคงไม่เอาแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรเดี๋ยวนี้ก็รับปั๊บประชุมอยู่ค่ะขับรถอยู่ค่ะเนาะเดี๋ยวติดต่อมาใหม่โอ้ฉันไม่รับเธอแล้วฉันจะจำเบอร์เธอไว้แต่บางครั้งก็ช่วยได้นะบางเรื่องที่เราต้องการที่เราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอันที่สี่นะคะการขายร่วมกับอะไรคะการส่งเสริมการตลาดนะการส่งเสริมการขายมุ่งเน้นที่คนกลางผู้บริโภคก็จะแจกจ่ายของแถมของแจกของชำร่วยต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะไปเสี่ยงมีโบนัสต่างๆเราจะเห็นนะคะว่าช่วงนี้แล้วตอนนี้เป็นอะไรคะเที่ยววันธรรมดาชอบมากเลยนะเที่ยววันธรรมดาเพราะนักบุตรเป็นคนที่เที่ยวไปไหนไปวันธรรมดาวันที่มีคนเยอะๆเราจะไม่ไปนะช่วงไหนหน้าเทศกาลคนเยอะเราก็จะนอนอยู่บ้านหรือถ้าไปจริงๆเราก็ไปบ้านต่างจังหวัดแล้วก็คืออยู่บ้านนะคะนะแต่วันธรรมดาทีเราก็ลาป่วยลาผิดลาพักร้อนลาเราไม่เที่ยวไม่ค่อยมีคนนะเราจะเที่ยววันธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอะไรคะมีพนักงานขายมีอะไรที่แต่บางครั้งเขาอาจจะแบบวันธรรมดาบางที่นะเหมือนปิดเงียบมาก
นะระลุพนักงานหายกันหมดบางทีพักผ่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือเราจะต้องอะไรคะทำอย่างไรให้พนักงานขายเนี่ย เห็นคุณค่าและก็สนับสนุนเครื่องมือส่งเสริมทางการขายโดยบุคคลอื่นนะบางทีก็มีการส่งเสริมการตลาดแล้วได้จัดแถมแล้วก็ถือไปมีของชำร่วยไปให้เขานะก็จะมีมากมายเชิญชวนนะบางทีไปนั่งคุยก็จะมีของแถมมีของชำร่วยของลดราคาหรือไม่กระทั่งตอนนี้ที่เครื่องสำอางเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมคะก็จะมีของแถมนะเพราะฉะนั้นแล้วการขายโดยตรงเนี่ยไม่ได้จะไม่ประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จบางครั้งเราต้องใช้การส่งเสริมการตลาดต่างๆเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหรือการขายโดยพนักงานขายตลาดทางตรงนะหรือการใช้การส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆเข้ามากระตุ้นให้พนักงานขายที่ทำงานได้คล่องตัวและมีสภาพมากขึ้นรวมถึงอาจจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะคะพนักงานขายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะนะบางทีเขารู้จักสินค้านะแต่พนักงานขายเข้าไปช่วยกระตุ้นหรือพนักงานขายมาเขาก็เห็นจากสินค้าจากโฆษณามันก็ช่วยได้ทั้งสองทางได้ด้วยเช่นกันนะอันนี้เป็นเรื่องที่พนักงานขายจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการขายสินค้านะกับตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองไม่ว่าสินค้าหรือบริการนะก็ต้องใช้ตัวพวกนี้เข้ามาร่วมในการกับพนักงานขายได้ด้วยนะคะอันนี้เราอยากให้รู้ถึงจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณของพนักงานในที่นี้คือความประพฤติหรือปฏิบัติเพื่อรักษานะคะเพราะฉะนั้นแล้วจรรยาบรรณหรือจรรยาธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะความสำนึกความถูกต้องรับชอบชั่วดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาชีพขายก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกที่จะต้องมีจริยธรรมมีจรรยาบรรณออกมานะคะเป็นสิ่งที่ใช้ในการควบคุมอาชีพขายนะเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานขายอยู่ในกรอบอยู่ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพเป็นสิ่งที่ทำไมคะ ประกอบอาชีพได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ลดปัญหาการหลอกลวงช่อโกงนะมันอยู่ในใจนะมันอยู่ในใจของพวกพนักงานขายทั้งหมดนะคะจรรยาบรรณในพวกนี้นะคะจรรยาบรรณก็มีอยู่หลายรูปแบบนะคะจรรยาบรรณอันแรกนะคะอันแรกเป็นจรรยาบรรณรับผิดชอบต่อลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วพนักงานขายทุกคนจะต้องอะไรคะมีความจริงใจนะมีหลายคนถามนะนักศึกษาหลายคนเขาทำธุรกิจเขาก็จะถามว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเขาเนี่ยแบบเป็นลูกค้าตลอดไปหรือบอกต่อบอกใจเต็มใจแล้วใจเต็มร้อยให้เขาเนี่ยนะบางทีเราก็ยอมบางอย่างไปได้เนี่ยมานะใจมาลูกค้ามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็บางทีต้องรวดเร็วสม่ำเสมอแล้วก็จริงใจชัดเจนนะคะแล้วก็บุคลิกภาพหลายๆอย่างเนี่ยมองเห็นนะคะอย่างบางครั้งเนี่ยทำไมเราต้องไปที่นี่ทำไมตรงนี้ก็มีทำไมเราต้องไปที่นู่นนะจะเห็นนะทำไมบริษัทห้างนี้ตรงนี้ก็ใกล้ๆของมีทำไมจะไม่อ่ะแต่เราต้องไปสตงลูนนั่นบางทีมันอยู่ที่อะไรคะพนักงานขายหรือคนขายนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องอะไรคะตามนี่อยากจะซื้อรถย่าจำได้ว่าตัวเองซื้อรถทำไมต้องซื้อกับคนนี้อ่ะร้านนี้ก็มีโอทีเราต้องไปซื้อคนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราต้องตามไปอ่ะเพื่อไปซื้อเขาอ่ะนะคะเป็นเรียกว่าใจจริงๆนะคะอันนี้เป็นความรับผิดชอบต่อลูกค้านะคะอันที่สองความรับผิดชอบต่อผู้แข่งขันนะผู้แข่งขันก็เป็นอะไรคะบางทีไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าไปพลาดพิงเขาดีกว่านะเดี๋ยวบางทีมันก็โดนนะใช่ไหมมีนะล่าสุดคือไปซื้อรถที่ห้อเดียวกันเนี่ยแต่คนละบริษัทเขาถามเราว่าที่นี่ให้เท่าไหร่นะคะให้ส่วนลดเท่าไหร่เราบอกแสนหนึ่งเนี่ยสักพักหนึ่งเขาบอกเนี่ยเขาคุยกับผู้จัดการเขาเดินมาบอกเราว่าแสนสองเอาของแถมเหมือนกันหมดแล้วบอกโอเคเดี๋ยวเรากลับไปพิจารณานะเราก็ต้องไปดูอีกที่การที่เราจะซื้อของสักสิ่งหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะรถหรือบ้านเนี่ยเราต้องดูมันต้องอยู่แต่ใจเราต้องซื้อแล้วทำไมคะชอบจะถูกใจมันจะอยู่นานเพราะของพวกนี้มันต้องอยู่นานใช่ไหมไม่ใช่ซื้อแล้วโอ้ยตะขิดตะขวงใจใช่ไหมแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งนะตอนแรกไปบางนากลับมาแถวสุขาบินบุรีรัมย์กำแพงให้แสนสองแหละ
เราก็ไปศรีนครินทร์มีพี่ฟูมีโทรถามน้องที่ขายเบนซ์ที่เราฟังเขามาตรงนี้เลยศูนย์ตรงนี้เลยดูติ๊กต๊อกเราก็ไปไปตรงศรีนครินทร์คุณไปคุณมาที่นี่ให้แสนห้าค่ะเฮ้ยอะไรทำไมลดทำไมคุณลดได้เยอะขนาดนี้คือไม่เข้าใจคุณลดอะไรมากมายแต่กองนะคะแล้วก็ของแถมเหมือนกันแล้วนู่นนี่นั่นกันแล้วก็มีกิฟต์ไฟช่วยต่างหากเติมน้ำมันด้วยนะไม่เป็นอะไรที่เห็นไหมนะบางทีคู่การแข่งขันนี่ถ้าคู่แข่งขันนี่แบบเนาะคิดแล้วเหนื่อยยอมรับเลยนะแต่เราก็เลยไม่ซื้อสักที่หนึ่งไปซื้อสักที่ก็เลยไม่ซื้อเลยนะมันเหมือนกับมันไม่จิตใจกันเลยสักที่หนึ่งนะคะเป็นต้นความรับผิดชอบต่อสังคมหลักนะคะไม่หลอกลวงผู้บริโภคไม่ให้ข้อมูลเกินความจริงนะคะหรือบางครั้งการโฆษณาต่างๆก็ยังบิดเบือนความจริงนะคะจ่ายแล้วซื่อสัตย์แล้วก็มีการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะรวมถึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะให้สู่สังคมนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราค่อนข้างลดระหงนะคะลดระหงเรื่องอะไรสังคมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะและบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโอ้โหวันนั้นได้อะไรนะที่เปิดที่นอนใช่ไหมคะออกข้างในมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะบางทีเราต้องมันก็อยู่ในใจไปเลยเพราะฉะนั้นบางอย่างดีก็ดีไปนะคะบางอย่างถ้าไม่ดีมันก็ภาพลบปั๊บเนี่ยมันไปนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานขายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็คู่แข่งขันนะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของบทที่12บทที่12นะคะการส่งเสริมการขายนะคะสื่อสารตลาดการส่งเสริมการขายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสรุปได้ว่าการขายโดยพนักงานขายจะมีจุดเด่นคือพนักงานขายต้องมุ่งเน้นกระบวนการระหว่างบุคคลสามารถที่จะปรับเปลี่ยนข้อความและโอกาสที่จะซ้อนให้เห็นถึงความเห็นนะคะตอบข้อต้องเรียนได้นะคะบทบาทเขาที่สำคัญคือสั่งซื้อสร้างสรรค์งานขายแล้วส่งเสริมมูลนิยมบริษัทและช่วยเหลือผลิตภัณฑ์การขายในอ้อมแล้วนะกระบวนการขายก็จะมีด้วยกันคือเสนอขายลูกค้านะคะเตรียมตัวก่อนเข้าพบเสนอขายสาธิตพิชิตข้อโต้แย้งปิดการขายแล้วก็ประเมินรวมถึงการอะไรคะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสิ่งสำคัญคือจำเป็นจะต้องบอกต่อนะคะแล้วก็อะไรคะให้ลูกค้าดูเด็ดนะดูเด็ดใจการขายนี่นะถ้าคุณอยู่ในใจผู้บริโภคได้นะคุณกินยาวเนี่ยงานรวมถึงการขายมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างบอกไปแล้วรวมถึงสิ่งสำคัญไม่ขายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องใช้ร่วมกันกับเครื่องมือสื่อสารการตลาดอื่นๆนะคะเครื่องมือส่งเสริมการตลาดอื่นก็จะเป็นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์แล้วก็การตลาดทางตรงด้วยเช่นกันนะคะแล้วละขาดเลยไม่ได้คือจรรยาบรรณของพนักงานขายต้องมีอยู่ในใจทุกคนแล้วคุณจะอยู่กับผู้บริโภคในใจต่อไปนะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของบทที่12นะคะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเครื่องมือสื่อสารการตลาดเครื่องมือการขายโดยพนักงานขายค่ะสวัสดีค่ะ